แมทธิวดีนบริจาคพลาสมาครั้งแรกก็นอนฟังทีมแพทย์เล่าเรื่องราวอย่างตั้งใจนะคะจะได้นำความรู้มาบอกต่อค่ะส่วนอีกคนที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าฟังจากเสียงเนี่ยคือลิเดียสรัญรัตน์นะคะคอยเก็บภาพกระบวนการต่างๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เจอศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บริวารตัวจริงค่ะซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาหมอยงบอกว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 1คนสามารถบริจาคพลาสมาได้ถึง6ครั้งค่ะแมทธิวบริจาคได้แต่ว่าลิเดียน้ำหนักตัว44กิโลกรัมไม่ถึงเกณฑ์บริจาคที่ต้องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมนะคะส่วนเกณฑ์อื่นๆทั้งคู่โพสต์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลค่ะว่าต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วไม่มีอาการและอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเพื่อเลี่ยงการเดินทางออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ14วันอายุระหว่าง17ถึง60ปีไม่มีโรคประจำตัวโดยขั้นตอนนั้นคล้ายๆการบริจาคโลหิตเลยค่ะใช้เวลา45นาทีนะคะทั้งยังโพสต์ลิงก์ไว้ชวนผู้สนใจไปลงทะเบียนออนไลน์กับสภากาชาดไทยหรือว่าโทรศัพท์02-256-4300ค่ะ